รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับที่มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกเช้าวันอังคารแบบนี้เวลาดีตีห้าทางช่อง11ครับเราจะมาพร้อมกับสาระและเรื่องราวอันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์และคนไทยทั้งประเทศครับซึ่งถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของเมืองสหกรณ์นะครับหรือสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกจำกัดถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และประสานงานกับภาคเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนใหม่นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์สูงสุดสมดังพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับที่ว่าหากเกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านจะได้ไม่ทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ไปขายแรงงานในเมืองซึ่งวันนี้นี่เองนะครับที่น้องโบกี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกจำกัดแบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตามน้องโบกี้ไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมโบกี้จิตคุปต์สุนทรสินชัยครับผมวันนี้นะฮะโบกี้ขออนุญาตพาคุณผู้ชมครับออกเดินทางไปรู้จักกับสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกจำกัดครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนั่นเองครับผมและตอนนี้ครับผมนี่ครับอยู่ข้างหลังนี้นะฮะโบกี้อยู่ที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนั่นเองครับผมคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้จะเป็นยังไงตามโบกี้ไปดูพร้อมกันเลยครับผมไปการดำเนินการส่งเสริมของสหกรณ์นี้ที่เป็นรูปธรรมนะที่สุดก็คือเรื่องการรวมกลุ่มในพื้นที่เพราะว่าการรวมกลุ่มในพื้นที่เนี่ยทำให้สมาชิกเนี่ยได้เข้าใจว่าระบบสหกรณ์เนี่ยเป็นของสมาชิกนะส่วนข้าราชการเนี่ยก็คือเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานทุกอย่างเนี่ยสหกรณ์เนี่ยได้ร่วมกันวางแผนร่วมกันตัดสินใจร่วมกันซื้อกันขายและร่วมกันขนส่งสินค้ามาสู่ข้างนอกนะครับในส่วนของตัวสหกรณ์จังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันจัดทำแผนนะใน2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องการบริการสมาชิกซึ่งให้สมาชิกเนี่ยมีอาชีพและมีรายได้ตลอดปีแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยในการปรับปรุงองค์กรนะคือองค์กรสหกรณ์ก็เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์เพราะฉะนั้นองค์กรสหกรณ์เนี่ยต้องเข้มแข็งนะมีเงินทุนเพียงพอมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งมีพนักงาน4ตำแหน่งได้ทำงานเสียสละนะทุ่มเทแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการก็ได้มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนเพื่อวางแผนกันแก้ปัญหาต่างๆในการให้บริการสมาชิกในขณะเดียวกันเนี่ยในระบบสากลของจังหวัดนครนายกที่มีจุดเด่นตอนนี้ก็คือก็ได้ไประดมฝึกสมาชิกให้รู้จักการออมนะการออมก็คือการประหยัดเริ่มตั้งแต่โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะในบริเวณตำบลหนองแสงอำเภอปากพีเนี่ยให้โรงเรียนเนี่ยให้เด็กเนี่ยฝากเงินและนำเงินเนี่ยบุตรหลานสมาชิกเนี่ยก็มาฝากในสหกรณ์คุณผู้ชมครับโบกี้ทราบมาว่าที่เมืองสหกรณ์แห่งนี้นะครับผมมีจุดเด่นก็คือการน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรและของสมาชิกสหกรณ์ทำให้ทุกคนนะฮะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปหางานทำที่กรุงเทพนะครับผมและวันนี้ฮะโบกี้จะพาทุกคนไปติดตามชมว่าสมาชิกของสหกรณ์ที่น้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้เนี่ยเขามีชีวิตกันอย่างไรตามโบกี้มาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โบกี้อยู่กับคุณประกอบหลอมทองนะครับผมประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกจำกัดครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ประกอบนะครับผมโอ้โหวันนี้แต่งตัวสีชมพูสดใสเลยนะฮะวันนี้เตรียมพร้อมเต็มที่
พร้อมเต็มที่เลยนะโบกี้มีข้อสงสัยก็คือบอกว่าแนวทางทฤษฎีใหม่ครับที่สหกรณ์นำมาปรับใช้ครับมันคืออะไรครับแนวทางทฤษฎีใหม่เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2538นะครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่นะครับก็ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นแล้วก็มีแนวพระราชดำริก็คือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทำทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการเกษตรมีชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งเป็นสหกรณ์นะครับเพื่อที่จะมีการผลทำผลผลิตอะไรก็แล้วแต่จะปลูกจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมีผลผลิตแล้วจะได้มีต่อรองได้กับพ่อค้าก็คือทุกคนชาวบ้านทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อทำให้สหกรณ์แห่งนี้เป็นโครงการต้นแบบครับผมครับคุณพี่ประกอบครับแล้วประโยชน์ของการเป็นสหกรณ์เนี่ยครับผมมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ที่อยู่ในสหกรณ์เนี่ยนะครับประโยชน์ที่เขาได้รับก็คือเขาได้มาเป็นสมาชิกแล้วก็ได้มารวมตัวกันบางทีก็มีการจัดอบรมจากกรมส่งเสริมนะครับเข้ามาจัดอบรมให้กับสมาชิกสมาชิกก็ได้รู้ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เขาทำกันอย่างไรนะครับสิ่งที่เกี่ยวกับทางเกษตรที่ใหม่ๆเข้ามาในปัจจุบันนี้ครับผมสมาชิกเราก็ได้รับรู้ครับอ๋อก็คือก็มีการอัปเดตตลอดเวลาว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆอย่างเช่นใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์อย่างไรนี่เขาก็จะอบรมหมดครับก็คือชาวบ้านก็จะได้รู้ด้วยว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาบ้างเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์กับเขาโหวันนี้คุยกับพี่ประกอบแล้วแบบได้ความรู้เยอะเลยนะยังไงก็ต้องขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลามาให้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโบกี้นะครับผมวันนี้มาตามหาผู้จัดการนะครับคนไหนครับอ๋อผมเองครับฮะพี่คือพี่วันดีวรรณราชหรือเปล่าครับผมโอ้สวัสดีครับผมพี่เป็นผู้จัดการของที่สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกจำกัดที่แห่งนี้ครับโอ้โหเจอตัวเป็นๆแล้วตามหาตั้งนานครับผมพี่วันดีครับและทางสหกรณ์นะครับผมมีการส่งเสริมอะไรให้กับสมาชิกอีกครับนอกเหนือจากที่เราได้ส่งเสริมในเรื่องของจัดตั้งกลุ่มอาชีพแล้วนะครับก็สหกรณ์ก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับในการประสานงานกับส่วนราชการนะครับในภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะครับในส่วนของวัดนั้นใครที่เป็นสมาชิกต้องการอยากจะอบรมในเรื่องของธรรมะนะครับทางสหกรณ์ก็จะเป็นคนประสานงานให้กับทางวัดนั้นมาเป็นวิทยากรอบรมในเรื่องของธรรมะนะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของโรงเรียนนะครับในเรื่องของโรงเรียนนี้นั้นก็ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อถาวรเนี่ยเขาก็จะมีการจัดตั้งโรงเรียนในพื้นที่นะครับเพื่อให้ลูกหลานของสมาชิกสหกรณ์เนี่ยได้เล่าเรียนฟรีในพื้นที่ฟรีด้วยครับฟรีแล้วก็ทางสหกรณ์ก็จะมีโครงการนะครับโครงการต้นกล้าอาชีพนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เนี่ยมาไปร่วมกับคณะครูนะครับสอนวิธีการบันทึกบัญชีแล้วก็ลงบัญชีในการออมนะครับเรียกว่าต้นกล้าสหกรณ์นะครับเป็นโครงการที่สหกรณ์ได้สนับสนุนอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้โครงการนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอเท่าที่ควรนะครับเท่าที่ควรโหเท่าที่ผมฟังนี่นะก็ถือว่าครบวงจรเลยนะทางสหกรณ์นี่แบบว่าโอ้โหครอบคลุมหมดเลยฮะเรื่องสุขภาพเรื่องการเรียนนะฮะโอ้โหเรื่องความรู้ต่างๆทางด้านอาชีพด้วยครับผมเมื่อกี้นะฮะคุณพี่ได้เล่าว่าที่นี่มีการส่งเสริมอาชีพด้วยของชาวบ้านใช่ไหมฮะเมื่อกี้อยากจะขอไปดูหน่อยครับผมอ๋อยินดีเลยครับเพราะพอดีวันนี้ก็มีโครงการที่จะลงพื้นที่เช่นกันพอดีเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะโบกี้โชคดีแล้วครับเพราะว่าคุณพี่วันดีนะจะพาโบกี้ไปชมการส่งเสริมอาชีพว่าเป็นยังไงบ้างครับจริงไหมครับพี่วันเอ้าพี่วันดีโอ้โหพี่รีบขนาดนี้ไม่ต้องรอผมก็ได้ฮะไม่ผมรอเล่นนะพี่รอด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปทำบุกี้ไปเลยนะเดี๋ยวไปทางพี่เขาครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงกลุ่มอาชีพสหกรณ์ทำขนมบุ่งแค่แล้วนะครับอยากจะเข้าไปพูดคุยหน่อยครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหแต่ละคนนะครับผมนี่หัวหน้ากลุ่มคุณพี่เชื่อเสมอวรรณราชค่ะคุณพี่เสมอใช่ไหมฮะเป็นคนทำขนมเองเลยหรือเปล่าครับทำเองด้วยค่ะเป็นไงฮะขายดีไหมฮะขายดีค่ะลองชิมไหมคะลองชิมเหรอ
ผมชอบอันนี้ครับเค้กอันนี้คืออะไรฮะเค้กซอฟต์เค้กหน้าช็อกโกแลตซอฟต์เค้กหน้าช็อกโกแลตนะฮะโอ้น่ารับประทานมากนะฮะโมกี้ขออนุญาตชิมนะครับอร่อยครับมีความสุขไหมครับพี่ฮะต่างสหกรณ์ชีวิตทุกวันนี้โอเคแล้วเนาะสนุกสนุกด้วยและได้ทำในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมจ้ะนี่อยากจะถามพี่วันดีอีกสักนิดนึงนะฮะว่าอะไรคือแบบว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้สหกรณ์ที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสหกรณ์นะครับวัตถุประสงค์หลักๆนะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือจะต้องการอยากให้สหกรณ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนนะครับช่วงแรกเคยรับงบประมาณสนับสนุนจากทางกปร.นะครับกปร.แล้วก็กรมเสริมสหกรณ์นะครับมาจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นทางกรมชลประทานนะครับปัจจุบันนี้ได้สร้างอ่างเก็บน้ำคลองที่เสียดซึ่งปัจจุบันนี้เกษตรกรเรียกว่าในพื้นที่นี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ทางสหกรณ์ก็ได้รวบรวมเกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยการที่จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมานะครับดังที่เห็นอย่างผลผลิตที่เห็นจะถามต่อนะว่าทางสหกรณ์เนี่ยครับผมได้ทำตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างไรบ้างครับผมก็ในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงกับสหกรณ์ด้วยกันนะครับในเรื่องของอย่างโครงการเมืองสหกรณ์นะครับโครงการเมืองสหกรณ์ก็มีการเชื่อมโยงผลผลิตจากที่กลุ่มอาชีพของสหกรณ์นั้นผลิตออกมานะครับสหกรณ์ก็ได้เป็นตลาดนะครับเชื่อมโยงกับสหกรณ์ด้วยกันก็คือสหกรณ์ของเราเนี่ยมีสินค้าอะไรครับแล้วก็อีกสหกรณ์นึงมีสินค้าอะไรครับแล้วก็เชื่อมโยงกันแลกเปลี่ยนกันครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายจังหวัดนะครับที่ทางสหกรณ์ถาวรนี้ได้มีการประสานงานกันแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับฝากนะครับแล้วก็สินค้าแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้เป็นต้นครับผมแล้วมีอะไรอีกไหมครับนอกจากการเชื่อมโยงกันแล้วก็ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตามแนวพระราชดำรินะครับที่ทางสหกรณ์นี้เน้นหนักนะครับเน้นหนักในเรื่องของในพื้นที่ต้องการที่อยากให้พื้นที่นี้ประกอบอาชีพในเรื่องของทฤษฎีใหม่ให้ทุกครอบครัวนะครับทุกครัวเรือนซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมานี้นั้นมาถึงณปัจจุบันนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จ 90% ได้นะครับในพื้นที่นะครับแทบทุกครัวเรือนในพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 90% ใช่ไหมครับโอ้ก็คือเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วก็ได้ทำทฤษฎีใหม่หมดครับทุกหลังครับผมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โอ้ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมมากเลยใช่ไหมครับครับแล้วมีโอกาสจะเป็น 100% ไหมครับที่พูดเผื่อไว้ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่อื่นที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นะครับแต่ถ้าวัดกันด้วยประเมินด้วยสายตาแล้วมันก็ถือว่า 100% นะครับถ้าเป็นชาวบ้านที่ยังเห็นกันอยู่เนี่ยที่รู้จักกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นสมาชิกกันหมดแล้วครับทุกหลังคาเรือนครับผมแล้วทางสหกรณ์นี่ก็คือจะมีการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพอื่นอีกนอกจากทำขนมแล้วครับมีหลายกลุ่มแล้ววันนี้นะโบกี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เสมอวรรณราษฎร์มากเลยนะฮะโอกาสหน้าเดี๋ยวมาชิมใหม่นะครับผมนี่ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณคุณพี่ทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมที่อื่นต่อเลยครับกับพี่วันดีนะครับผมยืนอยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดนะครับผมบซึ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าคลองนี้มีความสำคัญมากๆอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญกับชาวบ้านในพื้นที่มากๆครับผมยังไงฮะให้พี่วันดีช่วยเล่าสักนิดนึงครับความสำคัญของอ่างเก็บน้ำเนี่ยครับคือได้อ่างเก็บน้ำตรงนี้ขึ้นมานะครับเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้น้ำนะครับได้ใช้น้ำในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นทำไร่นาการเกษตรนะครับก็จะต้องพึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นหลักเรียกว่าถ้าไม่มีอ่างเก็บน้ำตรงนี้ก็ทำให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยไม่มีความเป็นอยู่ดีเหมือนปัจจุบันนี้นะครับ
แล้ววันนี้นะโบกี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วันดีวรรณราชมากๆเลยนะที่พาโบกี้มาตั้งแต่เช้าเลยต้อนรับตั้งแต่ที่สำนักงานของสหกรณ์นะครับผมพาไปดูว่าสหกรณ์มีอะไรบ้างนะฮะทำงานกันยังไงนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะที่พาไปดูกลุ่มส่งเสริมอาชีพที่ทางสหกรณ์ส่งเสริมอยู่นะฮะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่วันดีมากๆครับครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้โบกี้นะครับอยู่กับสมาชิกของสหกรณ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกดั้งเดิมเลยนะของที่นี่นะครับผมสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงสุรพลจันทร์ลักษมีนะครับผมโอ้โหเอาความรู้สึกก่อนดีกว่าความรู้สึกที่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ความรู้สึกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ครับผมสหกรณ์บริการได้ดีฮะให้ความสะดวกจะเลี้ยงสัตว์จะทำนาทำการเกษตรก็ได้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยเลี้ยงสัตว์ก็มีอาหารมาช่วยสนับสนุนได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมแล้วก็สอนว่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ยังไงวิธีการปลูกต้นกล้าต้นไม้ยังไงใช่ไหมฮะการใส่ปุ๋ยการทำปุ๋ยคือเราได้ความรู้หมดทุกอย่างจากสหกรณ์คุณลุงสุรพลครับโบกี้อยากจะทราบว่าระบบสหกรณ์นะครับได้มาช่วยสมาชิกนะครับผมช่วยอะไรบ้างในชีวิตประจำวันนะครับผมในชีวิตประจำวันก็มีซื้ออาหารซื้อของใช้ในครัวเรือนตัวที่เราไม่มีสตางค์ก็ซื้อไปก่อนได้แล้วมาช่วยเรื่องอบรมอาชีพอบรมอาชีพฝึกอาชีพก็มีมาเป็นประจำนักวิชาการมามีนักวิชาการมาช่วยอบรมใช่ไหมฮะอบรมอะไรบ้างครับอบรมการประกอบอาชีพเนี่ยบางทีก็ไปอบรมกันตามที่ต่างๆแถวสาริกาแถววังลีเนี่ยเขาก็นัดกันไปนักวิชาการมาทางโน้นเขาก็ทางสหกรณ์ก็เอาสมาชิกไปใครจะสมัครใจไปไม่สมัครใจไปก็แล้วแต่ก็คือก็ไม่ได้บังคับแต่ส่วนมากจะสมัครใจไปเพราะว่าคือยิ่งไปเราก็ยิ่งได้เปรียบได้ความรู้ต่างๆมากมายจากนักวิชาการใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอกันหลายๆกลุ่มก็ได้เพื่อนเยอะก็ได้เพื่อนอีกได้แลกเปลี่ยนสินค้าแต่ละสหกรณ์กันอีกใช่ไหมครับวันนี้นะครับโบกี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณลุงสุรพลนะฮะจันทร์ลักษมีนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงฮะพี่ป๊อปครับผมโบกี้พามาดูวันนี้นะก็เยอะแยะมากมายนะทั้งขนมนะฮะแล้วก็ที่นี่นะกล้าไม้นะครับวันนี้นะโบกี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับน้องโบกี้ครับท่านผู้ชมครับด้วยน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เหมือนกับน้ำทิพย์ที่หล่นลงมาจากฟ้าหล่นลงมาชโลมบนผืนดินให้กลับมามีความชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งก็เปรียบเสมือนกับโครงการเมืองสากลอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่มีการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสากลในพื้นที่นะครับให้เกิดประสิทธิภาพมีความทั่วถึงและเป็นไปแบบครบวงจรเพื่อต้องการให้สมาชิกนั้นเกิดความเข้มแข็งและสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองรวมไปถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ภายใต้อุดมการณ์หลักการและวิธีการของสากลนั่นเองนะครับเอาละครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังไม่จบแน่นอนเพราะมีให้ชมกันต่อในเรื่องเล่าชาวสากลครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาในดินแดนเมืองในฝันที่ใกล้กรุงนะคะคุณผู้ชมสามารถมาหาความสุขได้ใกล้ๆเหมือนดังคำขวัญที่ว่านครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษค่ะและเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้นะคะนำเสนอการติดตามทำข่าวแบบอินไซต์แต่จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาสหกรณ์จังหวัดนครนายกและผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ร่วมการจัดการประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ตามนโยบายจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบค่ะโดยมีดร.สุรชัยศรีสารคามผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ตำบลและเทศบาลจังหวัดนครนายกณศาลากลางจังหวัดนครนายกค่ะภายในงานนะคะได้มีการประชุมกับสหกรณ์ต่างๆในจังหวัดนครนายกในการจัดตั้งสหกรณ์ตำบลและเทศบาลในจังหวัดนครนายกตามนโยบายจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกันหรือประกอบธุรกิจการผลิตการค้าอุตสาหกรรมหรือบริการอย่างเดียวกันและใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกค่ะจุดเน้นของเราก็เน้นอยู่ใน5ประเด็นด้วยกันก็คืออันที่1คือสร้างระบบเครือข่ายการสื่อสารให้ทั่วถึงเชื่อมโยงถึงกันทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนทุกพื้นที่นะครับอันที่2ก็คือมุ่งในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการวางผังเมืองการวางแผนการพัฒนาในมิติต่างๆโดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงระดับจังหวัดอันที่3ก็คือมุ่งในเรื่องของการบริการกระจายบริการประชาชนนั้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและบริการผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและเรื่องที่4ก็คือเรื่องเน้นเรื่องการศึกษาเพื่อลดช่องว่างของการเข้าถึงองค์ความรู้การศึกษามีระบบการเรียนการสอนแบบ4มิติคือผลิตคนให้สามารถที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนและเป็นคนที่ใฝ่การเรียนรู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินชีวิตและสุดท้ายที่สำคัญในการประชุมวันนี้ก็คือการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจคือลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในเรื่องของระบบเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจเสรีแล้วก็เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเอากลไกของระบบสหกรณ์นะครับเข้ามาช่วยกับเรื่องของชุมชนแล้วก็องค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่นแล้วก็ระบบราชการและนี่ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับผู้นำของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนับได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งไม่เฉพาะแต่กับสถาบันที่ตนสังกัดแต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชนชนบทของสังคมไทยอีกด้วยตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์มีการสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำที่ดีและสามารถนำแนวทางการบริหารที่ดีไปประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไปค่ะท่านผู้ชมครับจากการบริหารงานของสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกจำกัดนะครับภายใต้โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริถือได้ว่าเป็นโครงการนะครับที่เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของอาชีพทำให้เกิดความเข้มแข็งในการรวมตัวกันของสมาชิกและที่สำคัญนะครับยังช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างขบวนการสหกรณ์ไทยให้เชื่อมโยงได้ถึงกันอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงท้ายแบบนี้ครับคงจะต้องมาอ่านไปรษณียบัตรและจดหมายที่ท่านผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ส่งมอบเสื้อสวยๆจัดส่งมาให้ถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะครับสองฉบับวันนี้ที่เราคัดเลือกมานะครับท่านแรกมาจากอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับคุณสุชินศรีสังเขียนมาบอกว่ามีโอกาสรับชมรายการของเราเป็นประจำนะครับก็ทำให้ทราบข้อมูลต่างๆแล้วก็เห็นว่าสหกรณ์เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเกิดความสามัคคีรักใคร่เหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันทำให้ได้รับทราบสาระความรู้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ก็จะติดตามตลอดไปนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งมาจากอำเภอสะไคร่จังหวัดหนองคายคุณน้อยบุญมานะครับเขียนมาบอกว่ามีโอกาสชมรายการของเราเป็นประจำและคิดว่าเป็นรายการที่ดีมีคุณค่าต่อสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างยิ่งทำให้เห็นผลงานใหม่ๆแนวคิดในการพัฒนาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับก็ขอให้รายการนี้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไปขอบคุณไปรษณียบัตรจากคุณสุชินและคุณน้อยนะครับจากทั้งหนองคายและที่อยุธยาที่ส่งเข้ามารวมไปถึงอีกหลายฉบับนะครับที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจแนะนำติชมทีมงานรายการของเรานะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันอังคารเวลาตีห้าทางช่อง11ส่วนในช่วงนี้นะครับผมจำเริญรัตนตั้งตระกูลและทีมงานขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็ได้เป็นสมาชิกมาหลายปีแล้วค่ะก็ดีมากค่ะคือเขาก็ส่งเสริมเราอาชีพในทุกอย่างนะคะชีวิตก็ดีขึ้นค่ะเสริมอาชีพทำให้เรามีอาชีพเพิ่มขึ้นก็มีให้อดออกไอ้ฝากเงินฝากอะไรอย่างนี้ก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นค่ะเป็นสมาชิกเราก็มีคือกลุ่มมีสมาชิกเยอะนะคะเหมือนเราอยู่คนเดียวคือมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันก็สอนให้คือสกรเป็นคนชนกลุ่มมากค่ะคือรวมกลุ่มกันแล้วก็ให้รู้จักอดออมแล้วก็ฝากเงินแล้วก็มีอาชีพเสริมอะไรพวกนี้คิดเราคิดสร้างสรรค์
ช้าส่งเสริมสหกรณ์